ลุยสวัสดีครับสวัสดีครับผมจากร้านนิวกับแม็กทอยครับส่วนผมแม็กจากร้านนิวกับแม็กทอยครับวันนี้เราจะมารีวิวรถเครน15 Channel กันครับก็เป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวใหม่เป็นเครื่อง 2.4 กิกะเฮิรตซ์ครับตัวละ 1,800 นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเอาหุ่นยนต์หน่อยเอาหุ่นยนต์ไปหุ่นยนต์วางเลยครับเกะกะเอาหุ่นยนต์วางเลยครับหุ่นยนต์นี้บังคับได้นะครับบังคับได้ใช้รีโมทไร้สายโอ้ยได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงไลน์ไหมครับไม่ต้องห่วงครับที่ผมอ่านไม่ทันอย่าบ่นนะครับไม่ทันจริงๆไม่มีเวลาจริงๆเปิดออกมาตัวนี้เป็นรถเครนนะครับ15 Channel นะครับคู่มือนะเขาจะแถมคู่มือมาให้นะครับแล้วก็จะมีแบตแล้วก็มีท่อนไม้ครับท่อนไม้ท่อนไม้แล้วค่อยเก็บค่อยดึงเอาไว้ยังเรามาดูกันที่เอากล่องออกก่อนครับกล่องเอาไว้ข้างหลังก็ได้ครับอ้าวมาหาพ่อกันมาหลังกล้องเลยหลังกล้องไปแล้วครับอ่ะไปนะครับเขาก็จะล็อกไว้ด้วยเคเบิลทายนะครับเนี่ยครับไล่ที่หลังหลายจุดเลยก็เดี๋ยวให้น้องมาปัดให้ดูคันใหญ่ครับคันใหญ่ใหญ่มากพี่กับน้องช่วยกันครับแบตเตอรี่ใช้กี่โวลต์ครับแบตเตอรี่ตัวนี้เหรอครับ 7.2 โวลต์ครับจะเป็นลักษณะก้อนประมาณนี้ครับโอ้อ่าฮะโอเคเป็นแบตไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วเป็นแบตก้อนใหญ่ด้วยเป็นก้อนใหญ่ขนาด6คูณขนาด3คูณ2ดูครับ3 2ที่เปิดแบตนี่โคตรเกียนไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยจริงๆนะครับกดไฟสิครับกดไฟถูกต้องดูพี่มิวมีแรงตัดหมดแล้วแล้วก็เพิ่งจะบอกไฟดึงครับดวงหน้าด้วยดวงหน้าด้วยเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรีโมทกันก่อนครับตัวรีโมทก็จะเหมือนพวกรถแมคโคร15 Channel อะไรประมาณนั้นครับก็คือจะใช้ฐานน่าจะ2ก้อนเหมือนกันครับไม่ทราบเป็น2น่าจะ2 A 2ก้อนนะครับอันนี้คือใหญ่ลองตัวตบเลยนะครับก็เฮ้ยเห็นตูดแม็กด้วยป่ะใส่กางเกงไหนให้แน่ๆสิแล้วเวลาทําก็ไม่ต้องยืนนี่ครับหน้าตารีโมทก็น่าจะคุ้นๆกันนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมขอทำอะไรก่อนหนึ่งขอยืมเครื่องรถหน่อยนะพี่หนึ่งเชิญเลยอยู่ออกไปเลยที่เปิดใส่แหวนนี่โคตรเกียนโอเคดึงออกมาแล้วก็จะมีตัวล็อกตัวไหนนี่ตรงนี้จะล็อกหลายจุดนะครับเพราะว่ามีข้องอข้อต่อหลายจุดนะครับค่อนข้างล็อกหลายที่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นฐานขนาด 2A นะครับก็คือ AA แหละ2ก้อนครับ2ก้อน 2A 2ก้อนก็คือฐานตัวนี้ครับเป็นรีโมทก็จะเป็นเดี๋ยวมีครับโอเคว้าวไอตัวนี้เป็นเหล็กด้วยนะหนักปึ๋งเลยนะเดี๋ยวเคาะให้ดูอือหือเดี๋ยวกล่องมาแล้วกล่องโฟมนะอ้อคันนี้ยกล้อได้ฮะคันนี้ยกล้อได้แต่ขอแนะนำว่าอย่ายกเลยจะดีกว่าฮะพอเจออีกอันนึงเอาอยู่ในกล่องท่อนไม้ไมครับท่อนซุงครับหนักเหมือนกันอันนี้หนักปึ๋งเลยก็คือรถตัวนี้เนี่ยข้อต่อมันเยอะโคตรจัดปูเลยนะเยอะทีดูดีๆครับมันอยู่ยังไงแบบไหนเอียงรถเอาให้เห็นไอตัวท่อนไม้นะครับท่อนซุงเนี่ยอัด
ข้างในมันเป็นปูนนะนี่ครับมันจะมีข้อต่อไอ้ตรงนี้นะครับคือมันหักขึ้นหักลงแบบนี้ได้ก็คือเป็นเส้นสลิงในหนังแล้วก็จะมีเส้นสลิงตัวนี้ซึ่งเหมือนในหนังแต่ผมมันจะต้องประกอบอะไรอีกเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวใส่แบตก่อนนะก็คือต้องเก็บไอ้ตัวไม้ตัวนี้ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมประมาณเปิดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวรอรอน้องเปิดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคครับเปิดร้อยกว่าจะพูดอย่างนั้นปี๊ดปี๊ดปี๊ดนะปี๊ดยังนะพอได้ยินแล้วไฟมันก็จะดับไปนะครับแล้วก็ระวังสลิงลูกมันเกาะกับแขนอยู่อ่ะนี่นี่โอเคดึงขึ้นของใหม่ครับแกะกล่องให้ลองเล่นอาจจะงงๆกันอยู่เพราะว่าแต่ละเส้นแต่ละสายพวกนี้มันมีหลายเส้นนะครับเวลาเล่นก็จัดสายจัดสายให้มันดีๆครับเดียงมาดิวันนี้จะรีวิวพวกฟังก์ชันอย่างเดียวจะไม่ค่อยรีวิวไอ้พวกการเดินหน้าไหนหลังเพราะน่าจะรู้กันอยู่แล้วสวัสดีครับผมก็ส่งของคืออยากให้แม็กลองเหวี่ยงไอ้นี่ฝั่งซ้ายแล้วก็เหวี่ยงไปหากุ้งเลี้ยงเร็วก็รถก็พังเลยเลี้ยงเร็วก็รถก็ตุ้มเลยโอเคแล้วเราก็ค่อยๆเอาวันนี้ลงแล้วมันก็จะลงให้อย่างไล่ขันเห็นไหมอย่างยกขึ้นมันก็จะลงให้แบบเอางาลงได้ไหมเอางาลงได้ไหมงานกาดเหรอครับใช่ครับได้ครับแต่จะลงช้าสุดๆผ่อนเชือกด้วยนะหย่อนเชือกด้วยถ้างาลงเพราะมันตึงแล้วก็เอาคราวนี้พอเอางาลงเออ
แล้วก็ลองเลี้ยวตัวรถให้มันขวางงี้สิถ้าอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นเพราะว่ามันตรงเงี้ยพ่ออยากให้มันแบบเนี้ยเออให้มันเห็นตัวรถชัดๆใช่ถอยเข้าไปหาตัวเองนิดนึงอีกเข้าไปอีกโอเคเนี่ยให้มันเห็นฟิลของเส้นสลิงว่ามันทำงานยังไงแบบไหนนะครับดูครับดูทั้งหน้าตาคนเล่นคนเป็นกำลังใจแล้วก็ตัวเครนนะครับเอาลงสุดดิลงสุดได้เท่าไหร่ลงสุดแล้วก็เอาดึงเชือกขึ้นด้วยใหญ่เชือกหย่อนเอาดีๆสองมือลงสุดแล้วดึงเชือกมันจะพอดีกันเลยเอางาลงสุดเลยแขนลงสุดเลยถูกนั่นแหละค่อยๆทำใจเย็นอ้าวปล่อยเชือกด้วยอย่างนี้ตึงปล่อยเชือกลงคือต้องเหลือเชือกประมาณใช่ต้องเหลือเชือกประมาณนี้ตึงไหมอ้าวแล้วคราวนี้ลองวิ่งดิถ้าอย่างเงี้ยวิ่งดิโอเคอ้าวถอยเอาละครับอ่านคู่มือใหญ่แล้วครับข้างหลังกำลังศึกษาถ้าใครสนใจถามมิวกับแม็กได้นะครับสุดแล้วใช่ไหมยังลองสุดดิสุดได้กี่องศาลองสิโอเคสุดแล้วประมาณผมแล้วแฟนที่ดีแล้วค่ะโอ้มันจะล็อกข้างหลังพอดีเลยไปคิดองศาฮะเขาบอกกี่องศา80ได้แล้วมั้งไอ้ตัวแขนเนี่ยใช่ครับแขนเนี่ยแขนอย่างเงี้ยแขนเขาบอกว่าอยู่ได้สูงสุดแล้วเหรออ่านคู่มือไปครับคู่มือไม่ได้เขียนเอาไว้เนี่ยเข้าใจไหมอืมเขียนเอาไว้ข้างหลังไม่ออกก็เป็นภาษาจีนโอเคไหมโอเคไหมครับฟังก์ชันจงเจ๋งดูครับได้ของเล่นแล้วครับเพลินไปขาไว้เอายังยังห่วงเล่นอยู่เอาได้แล้วพี่มิวจะได้รีวิวหุ่นยนต์ตัวเองต่อการเก็บไอ้ตัวเคนด้วยอ่าฮะอ้าวเพราะตัวเคนเนี่ยวิธีการเก็บมันใน
ยากใช่ใช่เดี๋ยวอย่าเพิ่งแม็กซ์เฮ้ยพี่มีอยู่โทรศัพท์เพิ่มมามันพวกแบบวิธีที่ค่อนข้างยากเหมือนกันระวันโทรมางานงอกระวังงานงอกเข้าไปคืนอ่ะเก็บของก่อนไปท้ายก็ไม่ได้หักกันยังไงหรอครับนี่ไหมเอาไอ้เลื่อนลงไปด้วยเดี๋ยวให้ลูกเก็บของแป๊บนึงอืมจ้ะบูมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกวนที่ใช้ไม่ได้ลองเลยต้องเลื่อนลงเท่านั้นนะเลื่อนลงนั่งให้ดีครับพี่มิวนั่งให้ดีครับน้องแม็กบังกล้องครับนี่ครับต้องเลื่อนลงนะฮะเดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนว่ามันจะมีปุ่มอยู่ข้างในนี่ครับอ่าฮะครับผมเห็นแล้วครับเห็นแล้วใช่ไหมครับปิดสวิตช์ยังลูกสวิตช์ยังครับยังครับเดี๋ยวปิดก่อนตัวนี้ปิดยังยังครับอ่ะปิดก็คือไอ้ปุ่มเนี่ยต้องดันลงไประวังครับเส้นเอ็นบิดครับนี่เป็นเชือกหรือเอ็นเหรอพ่อเชือกครับเดี๋ยวก็เรียกเป็นเส้นเอ็นเลยเนาะแม็กไปแต่งตัวปะครับแต่งตัวก่อนหยิบกางเกงในให้พิวด้วยนะหยิบของมาเตรียมให้หน่อยไม่เอาเข้าไปเองได้ไหมไม่ได้มันแข็งมากพบกับกูรูสร้างกามอ้าวเดี๋ยวสวัสดีครับก่อนไปเชิญทั้งคู่สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับครับอ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวพอดีมีโทรตามจะไปธุระกันแล้วครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมไปจัดการให้โอเคครับสวัสดีครับ